Wrap Up9:09 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยตั้งเป้าฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยให้ได้ 625,120 คน9:21 น.ชายเร่ร่อนวัย52ปีพลัดตกช่องว่างระหว่างชั้นในห้างดังย่านลาดพร้าวเสียชีวิตคาดสาเหตุมาจากเมาสุรา9:30 น.รถไฟฟ้า BTS แจ้งระบบประตูกั้นชันชลาขัดข้องที่สถานีสยามทำขบวนล่าช้าผู้โดยสารสะสมล่าสุด9:42 น.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่32.10 บาทขายออก33.55 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ38.24 บาทต่อยูโรบอนด์อยู่ที่42.85 บาทต่อปอนด์Wrap Up.